สวัสดีค่ะดิฉันวิลาสินีนนท์ศรีชัยนะคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโซลวันนี้ดิฉันจะมาขอแนะนำโอกาสของสินค้าไทยในตลาดของประเทศเกาหลีใต้นะคะประชากรของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีประมาณ51ล้านกว่าคนซึ่งมีศักยภาพในของตลาดที่มีสินค้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีดีไซน์ดังนั้นเนี่ยสินค้าที่ประเทศไทยนำเข้าไปอยู่แล้วบ้างนี่ก็แน่นอนก็ต้องเป็นอาหารนะคะดังนั้นอาหารที่เขานิยมเนี่ยจะเป็นอาหารประเภทสแน็คนะคะแล้วก็เป็นเพื่อเครื่องดื่มที่มีสุขภาพนะคะเพราะเขาให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของตลาดเนี่ยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มก็เป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายหนึ่งที่เราควรพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตลาดผู้สูงอายุด้วยแล้วก็สำหรับประชาชนที่ยังอายุน้อยก็จะนิยมใช้การตลาดทางด้านอินเทอร์เน็ตดังนั้นการค้าผ่านออนไลน์ก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะที่เป็นช่องทางที่จะใช้เจาะตลาดทางเกาหลีได้นี้สินค้าก็จะแบ่งเป็นพวกผลไม้ตอนนี้นำเข้าผลไม้ได้อยู่6ชนิดด้วยกันน่ะนะคะก็จะมีมะม่วงก็จะเป็น number 1เลยนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็จะมีมังคุดนะคะทุเรียนนะคะมีมะพร้าวมีกล้วยนะคะแล้วก็มีสับปะรดแต่ที่บางอย่างนี่อาจจะยังขายไม่ได้ดีเพราะเราก็มีคู่แข่งสำคัญก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งมีราคาถูกกว่าเราเยอะนะคะแต่ก็สามารถขายเข้าไปในรูปแบบที่แปรรูปได้นะคะนี่อยากจะเรียนให้ทราบอีกกลุ่มนึงนอกเหนือจากเมนสตรีมที่เป็นชาวเกาหลีแล้วเนี่ยก็ยังมีเป็นกลุ่มของแรงงานของชาวเอเชียที่ไปอยู่ในตลาดเกาหลีจำนวนมากเลยนะคะอยู่ที่เมืองอันซานซึ่งมีจำนวนมากจริงๆแล้วก็อยู่ตามเขตอุตสาหกรรมต่างๆแต่ว่าในเขตอันซานเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะก็สามารถที่ไปเจาะกลุ่มตลาดนี้ได้ในกลุ่มคนไทยที่ต้องการทานอาหารไทยคนเขมรคนลาวเวียดนามนะคะก็นิยมสินค้าไทยเช่นเดียวกันก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่นอกเหนือจากเมนสตรีมชาวเกาหลีแล้วเราก็ยังเข้าสู่ตลาดเอเชียของกลุ่มนี้ได้ด้วยสำหรับสินค้าอื่นๆก็จะมีสินค้าที่ทางสปาโปรดักต์ก็เริ่มเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็จะมีทางพวกที่ดิฟฟิวเซอร์เป็นพวกที่มีเครื่องหอมนะคะก็เริ่มที่จะมีการนำเข้าไปเยอะนะคะนอกเหนือจากนั้นก็เราก็ได้ทำการโปรโมทสินค้าพวกไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์นะคะเพราะว่ามีข้อสังเกตก็คือว่าตลาดของคนเกาหลีเนี่ยจะย้ายที่พักทุก2ปีนะคะดังนั้นก็จะมีการตกแต่งบ้านอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะนำเข้าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งบ้านไปให้สู่ตลาดเกาหลีด้วยนะคะซึ่งเราก็มีกิจกรรมที่อยากเชิญชวนเข้าไปเข้าร่วมอย่างเช่น Korea Build นะคะซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าใหญ่ที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านสำหรับอาหารที่มีงานที่ประจำที่ทางกรมและสคต.ณกรุงโซลดำเนินการอยู่ก็คือ Soul Food and Hotel ที่จะจัดประมาณเดือนสุภาพรก็ขอเชิญชวนให้ท่านอยากทดลองตลาดก็เข้างานแสดงสินค้านี้ได้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีส่วนที่สำนักงานเองเนี่ยตั้ง Business Support Center ขึ้นอยากจะขอเชิญชวนว่าหากใครที่สนใจตลาดเกาหลีเราจะมีการจัดการให้คำปรึกษาทางออนไลน์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งจะมีประจำทุกเดือนนะคะประมาณสักอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือนนั้นเรามีการประชาสัมพันธ์ผ่านมาทางกรมนะคะถ้าใครสนใจอยากสอบถามพบผู้นำเข้าโดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปก็สามารถติดต่อสำนักงานสคต.ณกรุงโซลได้นะคะแล้วก็มีส่วนของสินค้าที่มีศักยภาพอื่นๆอย่างเช่นด้านเกมส์นะคะยังมีพวก creative economy เรื่องบันเทิงตอนนี้ละครไทยก็เข้าไปสู่ตลาดเกาหลีแล้วถึง8เรื่องด้วยกันนะคะผ่านไปแสดงที่ในช่องเคเบิลพิเศษที่มีการส่งเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีส่วนของร้านอาหารไทยนี่ร้านอาหารไทยเนี่ยเทรนด์ของเกาหลีเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะมากนะคะตอนนี้ 1.8 ล้านคนนะคะที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วเกิดกระแสที่นิยมร้านอาหารไทยแบบสตรีทฟู้ดซึ่งก็จะทำให้คนเกาหลีเองก็ไปเปิดร้านเล็กๆนะคะที่มีเป็นอาหารจานเดียวกะเพราผัด
ไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพวกร้านกาแฟอย่างเช่นชาตรามือกาแฟดอยช้างเป็นแฟรนไชส์เข้าไปนะคะก็คิดว่าเป็นโอกาสตอนนี้เป็นโอกาสที่นักธุรกิจคนไทยอาจจะไปศึกษาตลาดทางด้านธุรกิจบริการนะคะทางด้านร้านอาหารนะคะด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากค่ะ